โอเล่ซูเปอร์สตรอเบอรี่ใหม่ลูกอมวิตามินซีสู้ Breaking Now 10 นาฬิกาอยู่กับผมทัชธรวงศ์วานิชครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระบุถึงการไปเยือนเมียนมาของนายกรัฐมนตรีว่าเป็นการไปสานสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศครับและเป็นการตอกย้ำความจริงใจในการร่วมมือโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษถวายพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการเดินทางเยือนประเทศเมียนมาอย่างเป็นทางการของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีช่วงวันที่ 9-10 ตุลาคมนี้ว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์และความแน่นแฟนระหว่าง2ประเทศเพราะเมียนมามีทรัพยากรจำนวนมากขณะที่ประเทศไทยก็มีความพร้อมหากมาร่วมมือกันก็จะสามารถพัฒนาเศรษฐกิจด้านชายแดนให้ดีขึ้นได้โดยเฉพาะโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษถวายซึ่งไทยจะไปแสดงความจริงใจในความร่วมมือครับคณะกรรมาธิการ UN ได้อนุมัติเงินเกือบ 1,600 ล้านบาทครับในการรับมือกับอิโบลาตามคำเรียกร้องของนายบันคิมูนเลขาธิการ UNที่ประชุมคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNGA มีมติเห็นชอบเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับให้อนุมัติแผนสนับสนุนเงินช่วยเหลือจำนวน49ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 1,595 ล้านบาทเพื่อรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาตามข้อเรียกร้องของนายบันคิมูนเลขาธิการสหประชาชาติโดยคาดว่าเงินส่วนนี้จะช่วยสนับสนุนปฏิบัติการได้จนถึงช่วงปลายเดือนธันวาคมนี้ครับขณะที่กลุ่มแพทย์ไร้พรมแดนรายงานว่าทีมงานอาสาสมัครในเซียร่าลีโอนที่เป็นชาวนอร์เวย์คนหนึ่งติดเชื้อไวรัสอีโบลาและล่าสุดได้ถูกส่งตัวเข้าไปรับการรักษาที่ศูนย์รักษาไวรัสนี้ในยุโรปนะครับพบกับ Breaking Now อีกครั้งเวลา 11 นาฬิกาครับ